แปลไทยโดยเพจวิชาฮาเร็มฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับต่อไปถ้าเกิดจะอยู่ที่นี่แหละอยากลงมือเมื่อไรก็ตามสบายถือยังไงก็ไม่เป็นผลอยู่แล้วกลับไปพักได้แค่นี้เองเหรอไม่ฆ่าฉันก็เรื่องนึงละแต่ยังให้ฉันอยู่ที่นี่ต่อเอาจริงใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่อยากอยู่ล่ะเปล่าแค่ไม่เข้าใจหอพักของฉันไม่ใช่ประเภทที่จะไล่แขกหรอกนะจะเอาความจริงให้ได้เลยเหรอก็ใช่นะสิยะอย่างน้อยๆก็ขอเหตุผลที่มันฟังขึ้นหน่อยพูดเออไอความรู้สึกค้างคานี่ใครมันจะทนรับได้ง่ายมากฉันรู้ว่าถ้าเธอตายหรือว่าออกไปแล้วจะส่งคนที่ฉันสู้ไม่ได้มาอีกนะสิเธอรู้ไหมว่าเธอกับของในถ้วยนี่มีอะไรที่เหมือนกันฉันกับบ้านจะมีอะไรเหมือนกันได้นอกจากความอร่อยตั้งเธอแลบมาสำหรับฉันเป็นแค่กับข้าวเบเบ้ดังนั้นฉันไม่ค่อยอยากแต่ต้องนักรอกรีบกินเธอคำถามสุดท้ายนายเป็นขั้นอะไรอย่างที่เธอเห็นฉันเป็นแค่จูจีระดับ7ธรรมดาจูจีนิงซี่จินตานหยวนอิงฮเวเซินนี่คือการแบ่งตามหลักไหลเวียนของพลังแต่เนื่องจากวิธีการบำเพ็ญที่แตกต่างแต่ละวิธีต่างก็มีรูปแบบการแบ่งขั้นเป็นของตัวเองจู้จี้ที่นายพูดถึงกับจู้ที่เทียนพูดถึงคืออันเดียวกันหรือเปล่าก็คงเจอใช่มั้งจะรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเลยเยเนี่ยหนิงชี้ระดับ8ฉันกึ่งจินตานนายคิดว่าถ้าเราสองคนช่วยกันจะมีโอกาสล้มได้ไหมอีกอย่างนะเจ้าเคยฆ่ายอดฝีมือจินตันมาแล้ว 2-3 คนไม่มีสักคนที่ทำให้ฉันรู้สึกกดดันได้เหมือนนายการบำเพ็ญไม่ใช่การแข่งขันกับใครจะเร่งรัดไปไหนเล่าค่อยๆทำให้มันมั่นคงไม่ดีกว่าเหรอมันไม่ใช่การแข่งขันหรอจะไม่ใช่ได้ยังไงแข่งกับเวลาแข่งกับอายุขัยแข่งกับศัตรูแข่งกับคนในวัยเดียวกันถ้าแพ้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันไหนก็อาจจะไม่เหลือแม้แต่ศพยุทธจักรอาจจะเป็นสถานที่ที่คุณก้าวฟันกันแต่การบำเพ็ญแต่ไหนแต่ไรมาล้วนเป็นเรื่องของตัวเองคนเดียวรีบกินข้าวเถอะกินเสร็จแล้วเราจะไปนี่กับเจ้าเจียนเธอจะไปด้วยกันไหมไม่เหลือเกจเจียไว้ให้ฉันสักคำเธอไม่คิดว่าเวลานี้จะเกิดปัญหาขึ้นเหรอไม่หรอกมีพวกผู้โสดเลี้ยงของเราอยู่นี่นาฉันไว้ใจเขานี่กับเจ้าเทียนโอ้คุณดูใหญ่กลับมาแล้วแต่น่าเสียดายที่นี่ไม่ใช่คุณแทรกกลัวอีกต่อไปคุณมันทรยศไม่คิดว่าคุณพ่อจอกมาจัดการคุณเหรอ ถ้าเจ้านี่กายออกมาเราก็คงต้องทำตามคำสั่งเขาแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ลูกสาวที่หนีออกจากบ้านไปอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาชี้ไม้ชี้มือดูเหมือนแกจะแน่ใจมากนะว่าเจ้านี่กายจะไม่ออกมาแล้วอย่ามัวแต่เสียเวลาพูดมากก็มาเลยอยากฟิ้งฟิ้งฟูฟิ้ว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 คุณเล่นใหญ่เกินไปนิดนึงก็ไม่เคยทำมาก่อนนี่นะนี่อุตส่าห์ซ่อมหน้ากระจกตั้งนานในขณะที่ถูกจับตามองอยู่แบบนี้ยังจงใจมาถึงที่นี่อีกมีอะไรจะสั่งอีกหรือเปล่าเราต้องแสดงตัวอีกสักหน่อยถ้าไปเลยดูกระตันหันเกินไปมาแค่นี้เองเหรอฉันกดดันมากนะผมเชื่อพวกคุณเอาอยู่จริงสิวิธีเปิดเผยเกตต้องห้ามในปรุงจนคุณต้องจำไว้ให้ดีนอกจากส่งของให้ผมหรือว่าหาไปใช้เองแล้วคัดเลือกไว้ให้เจ้านิกายของพวกคุณด้วยถ้าพวกเรากลับมาแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นหยวนยิงแล้วก็มันต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่จะจัดการด้วยตัวเองเลยฝากด้วยนะไม่เป็นไรใช่ไหมเห็นแกหน้าเจ้านี่กายฉันจะปล่อยพวกแกไปชิวชิวหากสายน้ำยิงหลังไหลพวกเราจะกลับมา
พี่ต้องกำจัดไปแล้วนี่มาทำไมอีกนายรู้จริงๆด้วยเยอะว่าแต่ฉันเลยต้องให้เป็นไม้ท่อนหนึ่งโดนเธอทำขนาดนั้นไม่เกิดตื่นนายทำไมจู่ๆก็คิดลงมือแล้วหืมอย่าบอกนะว่าเห็นฉันป้ายแพ้ที่นิกายจอกเทียนความมั่นใจของเธอก็เลยล้นขึ้นมาฉันเคยสู้กับนายนะไม่ง่อถึงกันจะชื่อว่านายสู้เขามีได้จริงๆหรอนายวางแผนอะไรอยู่กันแน่นี่คือท่าทางเวลาถามคนของเธอเหรอใช่ฉันทำท่ายังไงเล่าแบบนี้ดึ๊บ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 ฟุบเอ๊ะถ้าอยากรู้ก็ใช้สายตาของตัวเองพิสูจน์สิพรุ่งนี้พวกเราจะไปถงเชิงจะก็เตรียมตัวด้วยล่ะไม่ทรงนะจะไปกันในเวลาแบบนี้เหรอแล้วเตียนวุ่นวายกันก่อนหน้านี้คืออะไรวางแผนไปตั้งนานแล้วแค่รอจังหวะดีๆก็เท่านั้นแหละว้ายถึงแล้วถึงอะไรอะไรเนี่ยพวกนายมาพักร้อนกันหรือไงไม่งั้นจะอะไรล่ะถ้าเรียกพวกเรามาจะมาอะไรเหรอถ้ากิจจะเที่ยวทะเลถูกถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนายอุตส่าห์มาถึงที่นี่เหตุผลก็แน่นอนว่าเพื่อหมาปรุงชวนอีกแห่งว่าต่อสิว้าวแต่ที่นี่ก็ร้อนแรงไม่ต่างจากชุนเฉิงหรอกนะตระกูลที่ครอบครองโพรงจัวน่ะมานับพันปียังไม่หมดผู้สืบทอดที่นี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายอย่างที่นายคิดเวลาที่เธอคิดจะทำอะไรสักอย่างวิธีที่ดีที่สุดคือร้อยมันเข้าหมาตัวเองนายก็เลยตัดสินใจว่าจะนอนเฉยๆรอให้คนเข้ามาหาได้เหรอมาหาพวกเราต่างหากฉันเชื่อในตัวพวกเธอหลับละเดี๋ยวมาคิดมากเลยมาเล่นสนุกกันเถอะงานฉันจะเริ่มแล้วนะเย็น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 เออโอ้ยฟุบพวกคุณทั้งสองผมเห็นตอนพวกคุณเล่นน้ำการกระสินของน้ำมันพิเศษมากคิดว่าพวกคุณต้องเป็นผู้บำเพ็ญอย่างแน่นอนผมชื่อกูจือคืนนี้ที่บ้านผมจัดปาร์ตี้ไม่ทราบพวกคุณสนใจมาร่วมงานหรือเปล่าครับให้ยินดีค่ะจะบอกนะว่าหมอนั่นคำนวณเรื่องนี้ไว้แล้วงับเบ็ดเรียบร้อยโอ้ยแต่มันเป็นง่ายกว่าเดินช้อปปิ้งกับพวกผู้หญิงเยอะเลยสองตัวนี้เป็นไงทำไมทำหน้าเหมือนคนใกล้ตายอย่างนั้นดีหมดนั่นแหละรีบจ่ายตังค์รีบไปเถอะจิไม่รู้จักเอาอกเอาใจคนซะบ้างใจเอาใจยังไงไม่ว่าตัวไหนมันก็เสื้อผ้าเหมือนกันหมดว้าพวกคุณทั้งสองคนโดดเด่นมากเลยครับชุดก็สวยเหมาะกับคนสวยจริงๆนี่ไงไม่ทราบว่าคุณผู้ชายท่านนี้คือเขาเป็นผู้ดูแลของพวกเราฮะถ้าอย่างนั้นก็สนุกก็ได้เต็มที่นะครับทั้งสามเส้นปิงผมขอตัวไปรับแขกก่อน
อะไรเนี่ยก็ไม่สนใจพวกเราเลยนี่นาดื่มน้อยๆหน่อยทำเป็นไม่แย่แสไปเถอะแน่ใจเดี๋ยวว่าปลาติดเบ็ดแล้วฉันเริ่มสงสัยแล้วนะว่าพวกเราสองคนต่างหากที่เป็นปลาของนายอย่าพูดมากมีคนมานั่นแหละวางผู้หญิงสองคนนั้นลงส่วนแกก็ไปซะแกเป็นแค่ผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตตัวเองมาทิ้งไว้ที่นี่ในงานเลี้ยงเนี่ยนะมีแค่แกคนเดียวที่รู้ว่าฉันคือผู้ดูแลพอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่าชุดนี้เหมาะสมกับนายดีนะฉันจะให้โอกาสในการรอดชีวิตกับแกอีกครั้งใส่หัวไปซะแล้วทิ้งตอหลอมฉันดีที่ฉันถูกใจไว้ที่นี่รับประกันว่าฉันจะไม่กล้าปิดปากรู้ไหมว่าคำมั่นสัญญาจากคุณอย่างนายมันไม่น่าเชื่อถือซะเลยลัวอั้นพวกเย่จินกังแปดแกแกคงไม่คิดว่าพลังฉันต่ำกว่าแกจะกงคูฉันได้จริงๆหรอกใช่ไหมอยากมาดระกังมาดระกังคุ้มครองของฉันจะว่าแต่ระยะชูจียิงแกเลยต้อยพวกแกสามคนรวมพลังกันฟิงยากถุบเขาบอกว่าสามคนทำไมนะพวกเราสามคนเหรอจู่อยู่ก็เหงามือแย่